ก็ตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าเรื่องการเซ็นสัญญาแล้วก็การยึดมงกุฎทำให้หลายคนจับตามองความเคลื่อนไหวทางด้านของฟ้าสายเองนะครับแล้วก็ด้านของกองประกวด TPN ล่าสุดครับฟ้าสายประวินสุดาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะมีความเคลื่อนไหวออกมาโดยใจความสำคัญที่ฟ้าสายบอกนะฮะก็เป็นการอธิบายถึงเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ต่อสัญญาเธอกล่าวประมาณแบบนี้นะครับบอกว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสัญญาโดยไม่ตรงกับฉบับแรกเงื่อนไขต่างๆไม่ตรงกับฉบับแรกและเมื่อมีการทักท้วงทางกองประกวดจึงขอจบสัญญากับฟ้าสายซึ่งข้อตกลงมิได้เป็นที่เปิดเผยครับส่วนทางด้านของคุณปุ้ยปิยาพรครับผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวครับเช่นเดียวกันนะฮะว่าข้อความใดๆที่โพสต์แล้วไม่เป็นความจริงซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์และดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาหรือข้อความที่ไม่เป็นจริงนั้นตามกฎหมายต่อไปขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSci HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSci HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ